พระสุริโยไทยจังเลยตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลยแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะแล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับแล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหมเคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียนจริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวปู่ไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไปหนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดูนี่ไปดูของจริงเลยดีกว่าไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะโถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้โอ้ยฟังกันบ้างสิโอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็วแย่แล้วเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆเมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสานแล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะพระนเรศวรพระนเรศวรนี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะนี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลยพระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด